สวัสดีครับคุณอยู่กับโยโลกับดานคาร์ดไรท์ไทคูนทรูเดอะเคฟ2ครับตอนนี้ผมจะพาคุณมาสำรวจโรลเลอร์โคสเตอร์ผ่านถ้ำกันนี่คือเทคโนโลยีใหม่ของ Roblox นะครับระบบรางนี่เป็นไงบ้างชอบกันหรือเปล่าทั้งบรรยากาศทั้งการเคลื่อนไหวนะครับมิติใหม่ของการเล่นเกม Roblox ครับผมตอนนี้เรา move จากเคฟแรกนะครับต้องเปลี่ยนรถปึ๊บสมมติรถใหม่มาขึ้นรถใหม่นะครับโอ้จะตกไปไม่ตกนะฮะโอเคไปกันต่อครับขึ้นรถที่ใหญ่ขึ้นนะครับนี่เป็นรถรางเคิร์ฟบนฟ้าถึงปลายทางแล้วนะครับเอ้ยเมืองยักษ์นะครับเออหลังจากนั้นเราก็ต้องดื่มเครื่องดื่มเล็กนะฮะย่อตัวเราลงนะครับเพราะว่าเราต้องมีรถรางเล็กวิ่งไปต่อนี่ครับไปกันต่อครับเอินอืดซะเกินนะครับว่ะไปกันต่อครับนี่เป็นโรลเลอร์โคสเตอร์จิ๋วนะฮะนี่มีทั้งเข้าถ้ำลาวาข้างล่างแล้วก็มีตีลังกาว้าวเย้ yeah. ระหว่างนี้ฮะโอ้เราก็ถึงปลายทางครับต้องขยายตัวขึ้นมากับ Growth Potion เรียบร้อยอ้าวอะไรเนี่ย มาทับท่าหัวเราะเยาะใส่เราถ้าคุณจะขึ้นไปข้างบนนะคุณก็ต้องเข้าวาร์ปสีเหลืองจริงเหรอไปครับอ้อถึงด้านบนแล้วมีพี่เขาบอกเลยนะมันจะมีต้นมะพร้าวที่ผลิตเงินได้จำนวนมากอยู่ทางนู้นแต่คุณต้องไปคุยกับเจ้าของแมปนะเขาอยู่ข้างล่างข้างล่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ข้างล่างคือข้างล่างนู้นเลยข้างล่างนะตัดข้ามมาครับอ๋อนี่เจอคนไทยด้วยกันนะบอกว่าพี่ไม่ต้องขึ้นมาหรอกตามผมมาครับโอเคไปครับไปทางนี้อ้าวกลับมาที่เดิมอิตาลุงนี่ไม่เป็นไรครับมาโอ้คุณพี่เอานี้เลยครับโอเคได้ครับโอเคได้พรมวิเศษแล้วก็มาเกาะลอยฟ้าสุดท้ายขี่พรมมาเลยนะครับพร้อมกับนี่มีกดรหัสได้ด้วยแต่เราไม่ต้องกดนะครับอันนี้ของเขานะครับอ๋อแล้วก็จะมีที่ผลิตมะพร้าวนะฮะระดับสูงนะครับว้าวก็น่าจะอยู่ที่ตรงนี้เป็นปลายทางและสำหรับแมปนี้นะครับรอจนกว่าเขาจะอัปเดตมั้งถึงจะมีที่ใหม่ๆให้ไปนะครับผมอยากให้โยโลรีวิวแมปอะไรนะครับผมบอกมาได้คอมเมนต์มาเลยจะพาไปดูนะครับจะพาไปเล่นนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ขอไปขี่พรมเล่นก่อนไปละจ้าสวัสดี